สุดอลังการเปิดคฤหาสน์ก่อนริต้าตั้งตารอลูกทั้งรักห่วงเมียดูแลทุกฝีก้าวหวานหนักมากว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนริต้าเปิดคฤหาสน์สุดอลังการรอต้อนรับลูกชายเผยความห่วงสามีคอยดูแลภรรยาอย่างดีทุกฝีก้าวก่อนณรงค์เดชควงคู่ริต้าสีริต้าภรรยาสุดรักสุดหวงเปิดคฤหาสน์หลังงามในรายการสามแซ่บพาเดินชมบ้านหลังใหญ่อลังการเรียกว่าคฤหาสน์ก็ไม่ผิดสวยงดงามทุกมุมเฟอร์นิเจอร์ล้ำค่าแถมมีเรื่องเล่ารูปปั้นเก่าแก่300ปีจากโบสถ์ที่อิตาลีเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้สมหวังริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮสีริต้าตื่นเต้นอวดภาพอัลตราซาวด์นับวันรออีก2เดือนเจอกันว่าที่คุณพ่อคุณแม่เผยตอนตั้งท้องริต้าบอกสามีว่าลูกมาแล้วเป็นความรู้สึกได้ริต้าเลยบอกสามีเขามาแล้วสามีพาไปหาหมอตรวจเลือดคอนเฟิร์มว่าลูกมาจริงก็ดีใจและกังวลผู้ใหญ่บอกต้องรอ3เดือนก่อนค่อยบอกคนในบ้านได้ภรรยาเผยความลับจะแตกเพราะสามีประคองริต้าเวอร์มากบอกคนรถเจอหลังเต่าหลุมห้ามสะดุดขึ้นบันไดต้องก้าวชิดชอบดุเพราะริต้าเป็นคนทำอะไรเร็วเขากลัวมากตอนหมอบอกเราตาแดงทั้งคู่เพราะได้ข่าวหลายคนพยายามมีลูกก็มีไม่ได้เขาพูดคำหนึ่งที่ริต้าซึ้งมากๆเบบีไม่ต้องกลัวนะถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะมีชีวิตกันแบบ2คนก็ได้เราก็เลยรีแลกซ์ไม่กดดันก่อนยอมรับกลัวขนาดได้ข้อมูลว่าท้องเสียลูกก็อาจจะหลุดมาได้ด้านริต้าก็เผยติดตลกว่า3เดือนไปหาหมอบ่อยมากจนหมอบอกว่า2เดือนก็ออกกำลังกายได้แล้วเขาขอว่า4เดือนค่อยออกกำลังกายเราทั้งคู่เห็นลูกแล้วจะมีความสุขมากคนตัวน้อยไปอยู่ในท้องเรามหัศจรรย์มากริต้าเผยเรื่องแพ้ท้องว่าไม่แพ้ท้องเลยมีแต่นอนไม่หลับสามีดูแลดีพาไปเที่ยวพักผ่อนไปทะเลภรรยาก็หลับได้มากขึ้นว่าที่คุณพ่อดูแล ว่าที่คุณแม่อย่างดีพกกระเป๋าสำหรับเมียมีของเปรี้ยวของกินของใช้เตรียมให้พร้อมเวลาภรรยาน้ำตาลตกใส่ใจทุกรายละเอียดโดยยังถือเคล็ดไม่ซื้อของเด็กไม่ได้ตั้งชื่อลูกไว้เลยจะเรียกชื่อตามแอบที่บอกการเจริญเติบโตขนาดของลูกตอนนี้เรียกน้องมะละกอสมหวังได้ลูกชายก่อนสามีพร้อมเลี้ยงลูกมากๆเพราะซ้อมเลี้ยงหลานมาแล้วเจ้าตัวบอกว่าทำได้หมดทั้งเปลี่ยนแพมเพิร์สอาบน้ำอุ้มให้เรอทำเอาภรรยายิ้มบอกจะคอยดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าริต้ายังโชว์เสียง2เสียง3เวลาอ้อนสามีเสียงเล็กขึ้นไปอีกเมื่อถามว่าทั้งคู่เคยมีโมเมนต์หึงหวงกันบ้างหรือเปล่าก่อนเผยว่าหึงหวงกันตามธรรมชาติด้านริต้าบอกก็หึงกันทั้งคู่ส่วนเรื่องทายาทคนแรกลูกชายที่กำลังจะเกิดทั้งคู่ยอมรับเห่อมากคุณปู่ยกเวทออกกำลังแขนรออุ้มแล้วริต้าเผยด้วยว่าเป็นหลานคนแรกของตระกูลทางฝั่งริต้ายิ่งเห่อมากแม่บอกจะมาเลี้ยงเองจะมาอยู่ด้วยเลยก่อนจบรายการด้วยโมเมนต์หวานก่อนทั้งหอมเมียกอดเมียสุดชื่นมื่นจริงๆซาร่าเปลี่ยนใจเสนอให้สิทธิ์ไม้ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวยอมให้ไปอยู่จีนเพื่ออนาคตของแม็กเวลหลังจากที่ยื่นข้อเสนอกันไปมาเกี่ยวกับสิทธิ์การปกครองลูกของอดีตคู่รักไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่ในสิทธิการปกครองน้องแม็กเวลลูกชายวัย6ขวบของทั้ง2คนโดยเป็นประเด็นทะเถียงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่24ธันวาคม2563ทั้งคู่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงในการไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้ข้อยุติซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่4มีนาคม2564ที่จะถึงนี้ล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคม
2564ซาร่าได้ออกมาเปิดใจผ่านในนินเตอร์เทนว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ข้อยุติไม่ได้เกิดจากฝั่งของตนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดทว่าทางซาร่าได้มีการยื่นข้อเสนอใหม่คือการให้สิทธิ์เลี้ยงดูแลและอำนาจปกครองกับไม้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากรอบแรกที่ไปศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งไม้ไม่ได้มาศาลแต่ให้ทนายมาบอกว่าเขามีเจตนาอยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนโดยซาร่าได้นำกลับไปคิดไตร่ตรองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของลูกจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับไม้ด้านไม้ขอกลับไปทบทวนถึงข้อเสนอดังกล่าวก่อนซึ่งเรื่องนี้ซาร่าบอกว่าเข้าใจเพราะน้องแม็กเวลอยู่กับซาร่ามาตลอด6ปีโดยที่เขาไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกอย่างจริงจังใหม่สุคนธวาฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลิกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อเรียกได้ว่ากระแสก็โถมเข้ามาอย่างหนักสำหรับลุงพลป้าแตนที่ประกาศกล้าวไม่ให้สื่อหลักสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนจะงานเข้าอีกรอบหลังลุงพลป้าแตนที่กำลังจะโดนตรวจสอบจากป่าไม้เนื่องจากต้นตะเคียนโสระพีที่นำมาให้ชาวบ้านกราบไหว้นั้นใช่ตะเคียนจริงไหมถ้าใช่เอามาครอบครองได้อย่างไรและถ้าไม่ใช่จะถือเป็นการมัมเมาประชาชนหรือไม่ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกกกอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลโดยพบว่ามีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่าวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์พบว่าลุงพลได้เกิดปะทะกับผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวจากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไม้มาถือโดยบอกว่าขอถือหน่อยปล่อยไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดีจากนั้นก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก่อนผลักและตรงเข้ากระชากหน้ากากอนามัยของผู้สื่อข่าวจนมีคนพยายามเข้ามาแยกออกซึ่งผู้สื่อข่าวได้พูดว่าผมมาทำหน้าที่ของผมทำไมต้องให้ผมหยุดพูดด้วยผมผิดอะไรและล่าสุดนักแสดงอย่างสาวใหม่สุคนธวานั้นก็ไม่ไว้หน้าประกาศเลือกข้างทันทีหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อนักข่าวออกสื่อโดยงานนี้สาวใหม่นั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กว่าเคยชอบลุงพลนะแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดรู้สึกแย่มากลุงผลักอกและกระชากคอเสื้อนักข่าวตบหลังนักข่าวแรงๆทำไมเหมือนจะบีบคอนักข่าวด้วยกระชากหน้ากากนักข่าวอีกบอกตรงๆสงสารนักข่าวคนนี้มากดูแล้วน้ำตาไหลสงสารพี่นักข่าวเกลียดว่านิสัยตัวตนออกเซฟนักข่าวอมรินทร์เซฟนักข่าวไทยรัฐนักข่าวสองท่านนี้ทำงานดีดังแล้วทำแบบนี้หรือว่าแม่แรงดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าสงสารพี่นักข่าวมากน้ำตาจะไหลดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สาวใหม่โดยได้แสดงความคิดเห็นกลางไอจีว่าขอโทษนะครับคุณใหม่ก็ถามทำไมเอาแบบไม่เข้าข้างใครครับคุณใหม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก่อนหน้าเหตุมันเป็นยังไงพวกเราทุกคนเห็นภาพที่ปรากฏแต่ที่ไม่ปรากฏมันคืออะไรผมว่านะจากนั้นใหม่สุคนธวาจึงได้ฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลือกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อโดยเธอนั้นได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าก่อนหรือหลังเป็นยังไงก็ไม่ควรทำกับใครทั้งนั้นค่ะการกระทำแบบนี้